มารู้จักกับส่วนเสริมของ NVIDIA ตัวหนึ่งดีกว่าชื <NV DA S 1> ่อว่า n v d i a Key Mode v 1.0อะตัวนี้นะครับ NVIDIA Key Mode ก็ไปไปเจอมาใน NVIDIA r u ที่เคยแนะนำกันไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองติดตั้งกันก่อนส่วนเสริมนี้จะมีประโยชน์อย่างไรอ่ะ i n yes yes ติดตั้งเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ nvda ร่วมกับ ppyta ทิปบนระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับเมื่อกด enter ป๊บแล้วเราก็แทบมาที่ yes แล้ว enter ตึ้ง restart nvda Dialog change เ e t e r ต่อเพื่อ restart nvda ให้ปิดและเปิดใหม่ขึ้นมานะครับผมอ่ะปิดหน้าต่างนี้เลยแล้วกันคือ ส่วนเสริมตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่มีปัญหานะครับพบเขาเรียกกรณีที่ไม่สามารถที่จะกดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมกันได้นะครับจะเป็นการเหมือนเรา,าล็อกคำสั่ง NVDA Key ไว้นะครับผมแล้วก็ไปกดคำสั่งที่เหลืออย่างเช่น Insert N Insert Control S Insert Control F อะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ว่ามันจะล็อกแค่คำสั่ง NVDA Key นะครับผมก็อาจจะเป็น Insert หรืออาจจะเป็นแคบ Lock อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมาสาธิตกันในปุ่ม Insert อย่างเดียวแล้วกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวเต็มแล้วกันอ่ะก็ เริ่มต้นเขาบอกว่าให้กด insert n ไปที่ n v d a menu n v d a menu ลูกศรลงมาที่ preference s u b m e n f e r e n c e นะครับแล้วเรากดลูกศรขวา s e t i n g อยู่ที่ setting แล้วกดลูกศรลงมาหาที่ input gesture speed ทน i n p u t gesture enter เข้าไปเลยครับอันนี้ ตาทิปเขาอ่านเป็น input gesture เอออย่างนี้เหรอ input gesture นะครับ enter ตึ้ง input gesture dialog preview level 0เพราะเข้ามาในนี้แล้วให้กดตัว n เราอยู่ยู่ที่ t r e v i e w นะครับมุมมองต้นไม้กดตัว n nvda r e mode และ24อ่าให้กด n จนเจอ nvda key mode แล e 24 1 of 3 nvda key mode นะครับเขา collapse หรือซ่อนอยู่ให้กดลูกศรขวาให้เขาขยาย expand แต่1 item อ่า expand มี1 item นะครับลูกศรลงมา อีกหนึ่งยดี d NVD ็ก็จะเป็นยูทคีย์เอ็นวีดแบบดีเล์นะครับเหมือนกับเราดีเล์ปุ่มไว้อะครับผมพอเจอตรงนี้แล้วปับ๊บเราจะเพิ่มปุ่มเมื่อกี้เราบอกเราจะทดลองที่ Insert ใช่ไหมครับให้กดแท็บมา <Add button. S 1> ให้แท็บมาเจอปุ่ม Add b u t ท่านให้กด Spacebar ได้เลยนะครับเขาจะบอกให้ Input g e ล t ส r นะครับ ผมจะแนะนำลองเทสทดสอบกันก่อนโดยการกดปุ่ม insert อยู่เหนือปุ่ม delete นะครับตรงปุ่มซิกคียครับกดปุ่ม insert 2ทีตึกตึกคอนทเมู่าคือถ้ากดทีเดียวรู้สึกมันไม่ขึ้นกด2ทีนะครับอันนี้เราก็มาลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเมื่อขึ้นคอนเทกต์เมนูขึ้นมาแล้วกด escape ทีหนึ่ง input แล้วก็แทบไปที่โอเคนะครับ enter ได้เลยเดี๋ยวเเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับอย่างเช่น ปกติของเดิมเนี่ยเราจะกด insert n ผมกด insert ค้างไว้ด้วยมือขวานิ้วชี้กดไว้นะที่ปุ่ม insert แล้วมือเอามือขวากดที่ปุ่ม insert แล้วมือซ้ายผมมาหาตัว n november nvda e ก็จะกดได้ตามปกตินะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการดกด2ปุ่มพร้อมกันแบบเนี้ส่วนเสริมนี้ที่เราไปตั้งค่าที่ใช้การ delay ปุ่ม nvda key ครับผมก็จะช่วยได้ สเตปแรกนะครับถ้าเรากด insert ทีเดียวเนี่ยไม่เป็นผลนะครับผมอ่านี่ผมกดไม่เป็นผลนะครับแต่เราที่เราตั้งค่าไว้คือกด2ทีใช่ไหมครับผมกด nvidia, nvidia กดปุ่ม insert 2ทีเราตั้งปุ่ม insert ตัวเดียวนะผมยังไม่ได้ตั้ง cap lock นะแต่ผมแนะนําตั้งเฉพาะ insert นะครับเขาแนะนําเหมือนกันในในผู้ใน,ในตัว help ของส่วนเสริมเนี่ยกดปุ่ม insert 2ทีต่อต่อกันนะครับตึกตึก n v d เขาจะบอกว่า n v d press อยู่นะครับ แล้วก็กดตอนนี้ปุ่มนั้นถูกปล่อยไปแล้วแล้วผมกดตัว n november ทีหนึ่งเ <NV DA S 1> นี่ยก็จะเหมือนเรากด insert n เลยทั้งๆที่อูนานแล้วนะอ่ะผมกด escape ไปนะครับเอาใหม่นะครับผมกดที่เมื่อกี้ escape ไปแล้วนะผมกดที่ปุ่ม insert ทีเดียวไม่เป็นผลนะครับไม่เป็นผลคือเพราะเราตั้ง insert 2T ไว้อ่ะคราวนี้ผมกด insert 2 T n v d a อ่าเขาจะบอก n v d a press มาคราวเนี้ย ต่อไปอ่ะมันจะต้องกดเป็นคู่อย่างคำสั่งเพื่อนบอกว่าให้กด insert control s เมื่อกี้ insert ไปแล้วเราก็ไม่ต้องกด insert แล้วเพราะ insert press ไว้แล้วนะครับเราก็กด control กับ sela เพื่อเข้าคำสั่ง synthesizer e l e c ตัว control s ข้างหลังเนี่ยเราจะต้องกดคู่กันนะเนี่ยก็เข้า select synthesizer ได้เหมือนกันอืมอดะ e s c p p e ไปแล้วเพอิญเเพอเรา กดถูก insert สองที <NV DA. S 1> เนี่ยเขาเขาล็อกเขาเหมือนล็อกปุ่ม nvda key ให้เราพร้อมที่จะกดคำสั่งอื่นๆนะครับเราเราแก้ยังไงก็แค่กดซ้ำครับกด insert อีก2อที nvda release เขาก็จะบอก nvda เนี่ยถูกยกขึ้นแล้ว release ขึ้นมาแล้วนะครับผมคือ,อไม่ได้ press อยู่แล้วอืมลองนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆบางคนอาจจะต้องกด insert control v อ่ะ บางคน insert control โอ้โหสามปุ่มกดไม่คล่องก็ก็กดปุ่ม nvda key ปุ่ม insert ไว้ก่อนอะกด insert สองครั้ง nvda อา nvda เพชรมาแล้วแล้วเราก็กดคราวนี้กด control v แค่คราวนี้เหลือสองปุ่มก็อาจจะง่ายลงหน่อย control v ปุ๊บอะมาไหมไม่มาเหรอเออทำไมอันนี้ไม่มา n v d เอาใหม่ oh ปุ๊บ อันนี้อันนี้ไม่ยอมมาครับเพื่อนๆพื่อนคอนโทรลวี v ไม่มามันซ้อนกันบางคำสั่งซองเจ็ดุดตอนนี้ผมต้องคำสั่งมันอาจจะซ้อนกันเหรอเนี่ยเนี่ยครับ n v d a อ่าแล้วก็ microsoft register windows register operating system version อย่างชิปวีเนี่ยใช้ได้คือลองผมว่ามันมันก็คงจะต้องไปเรียนรู้การใช้งานของเขาเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นแนวคิดส่วนเสริมที่ดีอีกตัวหนึ่งเนาะลองลองคำสั่งอื่นๆได้ไหมอย่างเช่น nvidia ไว้ n v d a แล้วก็เป็น คำสั่งคอนโทร l ยูได้ไหมเพื่อเข้าไปที่การตั้งเข้าออดิโอเมื่อกี้เรา i n s เสิร์ตไปแล้วกดกดดีเลไว้แล้วนะเราก็กดแค่คอนโทรนยู NVDA Setting for Audio น้ก็เข้าออดิโอได้นะครับผมเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เข้าไว้ไม่ได้คืออาจจะเป็นคําสั่งบางคําสั่งที่มันอาจจะมีการชนกันกับ Windows หรือเปล่าเนาอะ ก็ลองนําไปเรียนรู้แลใช้งานกันดูแล้วไปโหลดยังไงอ่ะสุดท้ายวิธีการเผื่ออยากจะลองโหลดใช้งานนะครับผมก็ไปที่ d p c หนึ่งเอ็มมีเดียทีมเอ็มมีเดียเอ็มไมโครซอฟท์เอาบราวเซอร์ของท่านไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือ Microsoft Edge แล้วก็ไปที่ Add a d d เดสบาร์ B a นะครับอันเทเนตดีแล้วพิมพ์ nvda. r u uh, nvda. u u14 ตามดเบลเพเ dot nvda. u คือตอนนี้ครับผมผมพบว่าเขาอยู่ด้านนอกที่ตารางเลยครับผมแต่เพื่อนๆสามารถคอนโทรลโฮมและแท็บ3ครั้งจะเป็นที่ลิงก์เฉยๆนะครับเอนเตเข้าไปที่ c a t ตา o r y ตรงนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นวันนี้ว,นนวันนี้วันที่7สิงหาคมนะครับให้กดตัว T ีแทงโก้เพบวิสี่เอ็ดรมครับเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปหา nvda key mode เลยนะครับหรือกดรวมลิงก์ครับ insert f7 แล้วกดตัว n november n o v e m b e r n v d a v d o หนึ่งจุดศูนย์นย์สอย nvda n เจ nvda key mode ตัวเนี้ยเราก็ enter ตึ้งแล้วก็จะดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ตัว nvda add on เหมือนกับที่ผมพาติดตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับคนที่กดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมๆกันแล้วไม่ถนัดละกันครับ มันก็เอาไว้เหมือนกับดีเลย์ปุ่ม nvda key ให้มันเ,เ,เดี๋ยวนะครับปิดตรงนี้ไปเนี่ nvda key กด insert พร้อมกันต่อเน,นื่องสองครั้ง nvda เนี่ยแต่เราไม่ต้องแช่ nvda ไว้ดังนั้นอย่างผมเหลือมือขวามือเดียวมือซ้ายผมกินอะไรอยู่เนี่ยแล้วมือขวาผมก็ไม่ต้องกดปุ่ม insert ผมก็มาแค่กดตัว n อีกทีเดียว <DVD> <S <S ก็เข้า nvd a เมนูได้เลยอืมก็น่าสนใจนะครับกับส่วนเสริมตัวนี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับบริการหมอคอม1414พัดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนัครับ